วันนี้เรามีแขกผู้มีเกียรตินะครับที่จะเป็นวิทยากรในร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับก็คือว่าเราจะเน้นบรรยากาศสบายๆถ้าเกิดท่านผู้เข้าร่วมนะครับสงสัยตรงไหนหรืออยากจะซักถามก็สามารถร่วมซักถามได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิทยากรแต่ละท่านก่อนนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับเริ่มจากคนท่านแรกเลยนะครับคุณสมหวังนะครับเหลืองไพบูลย์ศรีนะครับจากเพสบายนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านที่2นะครับคุณวีรวัฒน์หงสิทธิวงศ์นะครับจากสนุก .com นะครับท่านต่อมานะครับทางคุณพิมพรนรินโทนะครับจากตลาด .com นะครับส่วนท่านสุดท้ายนะครับจากตลาด .com เช่นกันนะครับคุณสหัสสานะครับอินทรฤทธ์นะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับในวันนี้นะครับบอกกันแล้วนะครับว่าเราจะเริ่มงานอย่างสบายๆนะครับเริ่มพูดคุยซับถามก็คือว่าแต่ละท่านนี้เราอาจจะเรียกชื่อเล่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยอาจจะอยากรู้จักแล้วว่าเพราะว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้กับเราเนี่ยค่ะทำอะไรกันอยู่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตรงนี้คงต้องให้ช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะคะครับได้ครับคนน้อยนิดเดียวเองแต่ไม่เป็นไรครับดีครับจะได้แบบเต็มที่เลยมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยผมนะครับสมหวังเหลืองไพบูลย์ศรีทำธุรกิจเกี่ยวกับ เป็นผู้ให้บริการระบบชำระเงินนะครับทางออนไลน์ชื่อว่า paysabai.com นะครับตอนนี้เราทำมาประมาณ3ปีกว่าละถึง4ปีนะครับโดยที่เราเนี่ยเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เรียกว่าบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-money นะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีกฎแล้วก็มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกมาเรื่องของการกำกับธุรกิจที่ประกอบเกี่ยวกับเป็นตัวกลางในการทำระบบชำระเงินนะครับทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบของบัตรอะไรต่างๆนะครับเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็เราก็อยู่ในข้อจำกัดต่างๆของแบงก์ชาตินะครับแล้วก็ระเบียบต่างๆด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่ธุรกิจของเรานะครับที่ทำระบบชำระเงินเนี่ยก็คือทำกับพวกเว็บไซต์ต่างๆนะครับไม่ทราบว่าในที่นี้มีใครเคยได้ยิน PayPal บ้างไหมครับน่าจะคงพอเคยได้ยินนะครับที่เป็นระบบชำระเงินบน eBay นะครับซึ่งจริงๆคอนเซปต์ของ PaySabai เราเนี่ยก็คล้ายๆกับ PayPal นะครับแต่เราเป็นสัญชาติไทยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้บริการกับเรานะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ขายของที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะอาจจะสามารถขายไปในต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ได้นะครับก็ขอแนะนำตัวประมาณเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่โจค่ะครับผมวีรวัฒน์นะครับหรือว่าโจนะครับผมดูแลทางด้าน marketplace นะครับให้กับสนุก .com นะครับเซอร์วิสทางด้าน marketplace ของสนุก .com เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2เว็บไซต์นะครับก็คือในเรื่องของ classify นะครับแล้วก็ในส่วนของ shopping.co.th นะครับสนุก Classify เนี่ยก็จะเหมือนกับอาจจะเคยดินพันทิปมาร์เก็ตนะครับหรือว่า thaisecondhand.com จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับคือแทนที่จะไปลง Classify ช่องเล็กๆในหนังสือพิมพ์ก็มาลงในอินเทอร์เน็ตแทนนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของ shopping.co.th เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์เหมือนกับ ebay.com ที่ต่างประเทศนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าสนุกเองเนี่ยได้มีการร่วมมือกับ ebay.com นะครับในการจัดตั้ง marketplaceในประเทศไทยนะครับซื้อขายระหว่างคนไทยเนี่ยแบบ eBay ขึ้นมาก็คือ shopping.co.th นี่เองนะครับทีนี้สนุก .com เองจริงๆแล้วก็ให้บริการทางด้าน marketplace เนี่ยมา 4-5 ปีแล้วแต่ว่าเริ่มต้นด้วย
สนุกคลาสสิฟายนะครับแล้วก็มีต่อมาเป็นสนุกออคชั่นแต่ว่าตัวสนุกออคชั่นนี่แหละครับที่ได้จับมือกับ eBay แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น shopping.co.th เมื่อสักปลายปี07ก็ประมาณปีกับอีกเดือน2เดือนนะครับเพิ่งจะเปิดมาไม่นานแต่ว่าเราก็เคยทำส่วนที่เป็นออคชั่นมาอยู่แล้วเพียงแต่ร่วมมือกับ eBay ก็ได้โนว์ฮาวนะครับได้คอนซัลท์จาก eBay นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ประสบการณ์ของเราในเมืองไทยเนี่ยคือสนุกเนี่ยเป็นเว็บไซต์อันดับ1เมืองไทย eBay เป็นเว็บไซต์อันดับ1ของทั่วโลกในแง่ของอีคอมเมิร์ซจัดตั้งกันร่วมมือกันจัดตั้งเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในเมืองไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเว็บไซต์ช้อปปิ้งเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถให้คนทั่วไปนะอาจจะเป็นคนที่อยากซื้อขายของแบบเริ่มต้นขายของชิ้น2ชิ้น3ชิ้นเนี่ยมาลงขายได้นะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ขายของในเว็บไซต์เราที่เป็นเราเรียกเป็น regular seller คือขายของประจำเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากคนซื้อด้วยซ้ำเขาเป็นคนซื้อมาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคนขายลองขายดูพอเริ่มขายชิ้น2ชิ้นขายได้เขาก็ติดใจอยากจะขายเพิ่มนะครับก็ในวันนี้ก็คงจะลองมาคุยกันดูนะมาแชร์ในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ marketplace ออนไลน์หรือว่า e-commerce เนี่ยในเมืองไทยจะทำกันได้อย่างไรบ้างนะครับก็อันนี้เบื้องต้นนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพิมพรนรินโทนะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าอาจารย์อ้อก็ได้นะคะในส่วนของตลาด .com ของเรานะคะก็เป็นผู้ให้บริการทางด้านอีคอมเมิร์ซครบวงจรนะคะถ้าหากท่านใดที่มีสินค้าประเภทของมือสองนะคะเช่นของเด็กเล่นเด็กนะคะหรือว่าเสื้อผ้าก็สามารถลงประกาศในไทยเซคันด์แฮนด์นะคะซึ่งเป็นประเภทคลาสสิฟายนะคะหรือต้องการที่จะเปิดร้านค้าสำเร็จรูปออนไลน์นะคะก็สามารถใช้งานในส่วนของตลาดควิกเว็บได้นะคะในส่วนของบริษัทตลาด .com เนี่ยนอกจากจะให้บริการทางด้านอีคอมเมิร์ซแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของการอบรมสัมมนาแล้วก็หนังสือนะคะคู่มือคู่คิดพิชิตธุรกิจออนไลน์นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมสหัสสาอินทริตครับชื่อเรียกสั้นๆชื่อเล่นครับชื่อเอฟครับก็จากบริษัทตลาด .com เหมือนกันครับก็คือจะดูแลอยู่ในส่วนของสัมมนาแล้วก็หนังสือด้านออนไลน์ business ออนไลน์เงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วในตัว product ของตลาด .com แล้วก็ของ shopping.co.th จริงๆก็ใกล้เคียงกันซึ่งก็ผู้บริโภคก็มีทางเลือกให้ใช้คือของอย่างเดียวก็คือสามารถประกาศขายได้หลายๆที่ก็เป็นการช่วยให้กับธุรกิจในบ้านเราก็คือว่ามีเงินสะพัดมากขึ้นนะครับก็คือปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือผู้ที่ใช้งานเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยกล้าครับแล้วก็คือว่ายังมีธุรกิจที่ว่าหลอกลวงอยู่ด้วยบนออนไลน์ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าได้จริงหรือเปล่าส่วนมากถ้าเกิดอยู่ในแวดวงอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือพอเห็นรูปแบบการโฆษณาหรือว่าพอลองสอบถามรายละเอียดหรือว่าแค่ดูโพสต์ที่เขาประกาศเราก็จะพอคัดแยกได้แล้วว่าอันไหนคือแบบได้เงินแน่ๆหรือว่าอันไหนคือเป็นจำพวกแชร์ลูกโซ่อะไรเงี้ยครับก็คือตัวธุรกิจที่ว่าช่วงนี้คือช่วง 2-3 ปีที่ในไทยที่ว่าบูมขึ้นมาก็คือจะมีพวกที่ว่าแค่คลิกโฆษณาแล้วก็ได้เงินอันนี้คือเมื่อก่อนนี้จะเป็นแบบว่าทำไม่ได้จริงแล้วก็จะมีพวกที่ว่าไม่รู้จะขายอะไรแล้วก็สามารถไปเป็นในหน้าขายของคนอื่นได้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องจัดส่งของอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะได้เล่าลงในรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามันทำได้ยังไงแต่ว่ายืนยันว่าทำได้จริงๆครับธุรกิจออนไลน์แต่ว่าเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันเพิ่มเติมครับค่ะก็ตรงนี้นะคะก็คงต้องมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าตรงธุรกิจออนไลน์จริงๆตอนนี้มันมีกี่อย่างมีกี่แบบแล้วก็จะทำตรงนี้นะคะจะทำได้ยังไงต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคงต้องขอคำแนะนำจากแขกรับเชิญของเรานะคะขอจากพี่โจก่อนได้ไหมคะครับผมก็ในส่วนของธุรกิจออนไลน์นะครับจริงๆแล้วในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งอีคอมเมิร์ซจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะรบกวนเปิดสไลด์นี้หนึ่งนะครับว่าในส่วนของอีคอมเมิร์ซจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ธุรกิจโมเดลเนี่ยแบบไหนบ้างนะครับคือในส่วนของอีคอมเมิร์ซจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโมเดลที่เรียกว่า B2B B2C C2B หรือว่า C2C นะครับ C ตรงนี้ก็ย่อมาจาก consumer ก็คือเราท่านๆที่เป็นคนซื้อขายของนะครับแล้วก็ B ก็คือส่วนของธุรกิจก็คือ business นะครับก็อาจจะเป็นร้านค้าหรือว่าคนที่ขายของเป็น